่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของกัญชาเนี่ยนะคะมีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันหลายข่าวจำได้ไหมคะกรณีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งคลุ้มคลั่งแล้วในภาพข่าวเนี่ยมีคล้ายๆกับบ้องกัญชาวางอยู่ข้างฝาผนังในข่าวบางข่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคลุ้มคลั่งรายนี้มีการสูบกัญชาด้วยแล้วก็ยังพบการปลูกต้นกัญชาอยู่ภายในบ้านด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่หลังจากนั้นก็มีผู้ที่เป็นนักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าตำรวจคนนี้สูบกัญชาจริงกัญชาก็ไม่มีผลต่อสมองทำให้คลุ้มคลั่งตรงนี้แหละค่ะเป็นคำถามว่าสารสำคัญในกัญชามีผลต่อสมองหรือไม่มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเราจะต้องไปถามอาจารย์แก้วคะงานวิจัยเรื่องสารสกัดในกัญชาอย่างเช่น THC สารนี้มีผลต่อสมองไหมคะอาจารย์ในปกติแล้วเนี่ยสารอะไรก็ตามที่ทำให้คนมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนฟินมอร์ฟีนเนี่ยมันมีผลต่อสมองทั้งนั้นแหละเพราะว่าตัวเป้าหมายของสารพวกนี้ต้องไปที่สมองก่อนถึงจะทำให้เรามีอาการหรือมีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้มีบทความหนึ่งนะฮะเป็นบทความในหนังสือนี่ชื่อ Marijuana as Medicine The Science Beyond the Controversy ซึ่งแปลเป็นไทยคือกัญชาเป็นยาวิทยาศาสตร์เหนือความขัดแย้งในหนังสือเล่มนี้มีบทหนึ่งชื่อ How harmful is Marijuana กัญชามีอันตรายแค่ไหนหนังสือนี้พิมพ์โดยNational Academic Press เป็นสำนักพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเราดาวน์โหลดหนังสือฟรีเลยมาดูได้ผมดาวน์โหลดมาดูแล้วก็เปิดพลิกดูมีส่วนหนึ่งที่สรุปว่าปัญหาที่เกิดจากการเสพกัญชาเป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคในลักษณะการติดบุหรี่เช่นโรคปอดต่างๆเสี่ยงต่อมะเร็งภูมิต้านทานต่ำลงและมีปัญหาที่รุนแรงต่อผู้ป่วยที่เป็นเอดตลอดถึงอาการทางสมองคือไซโคซิสที่แสดงออกได้ทั้งซึมเศร้าและคลุ้มคลั่งหนังสือเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดมาและถึงเขียนออกมานะฮะที่เขารวบรวมงานวิจัยทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับกัญชาที่มีผลต่อสมองและอาการที่แสดงออกเช่นซึมเศร้าหรือว่าคลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะคือถ้าเอาบทความที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะฮะตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ปี2019เนี่ยก็มีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้กัญชามีส่วนร่วมในการแปรผันของอุบัติการณ์ของโรคจิตทั่วยุโรปอันนี้เป็นงานวิจัยแบบระบาดวิทยานะแบบที่เราเรียกว่า Multi Center Case Control Study เขาเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2010ถึง1เมษายน2015โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย901รายที่เริ่มป่วยเป็นโรคจิตโรคจิตก็คือไซโคซิสนะฮะโดยมีกลุ่มควบคุมจากประชากรแหล่งเดียวกัน 1,237 คนและพบว่าการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงคำว่ามีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยคือมี THC มากกว่า 20% หรือว่าคำนวณเป็นน้ำหนักของ THC คือ10มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1หน่วยบริโภคคือคนที่ใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยทุกวันมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคจิตเวทถึงเกือบ5เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้เลยคืออย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะในอเมริกาบางรัฐแล้วก็ในยุโรปบางประเทศเนี่ยมันมีการใช้กัญชาได้โดยแบบต้องตามกฎหมายแล้วกัญชาพวกนี้จะปรุงเป็นพิเศษก็คือมี THC สูงดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วเขาบอกว่าการค้นพบเนี่ยยืนยันหลักฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของการใช้กัญชาทุกวันโดยเฉพาะกัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยที่สำคัญคือบทความเขาระบุว่าการใช้กัญชาส่งผลต่ออุบัติการณ์ของโรคจิตอย่างไรเขาบอกกระบวนการเลยนะซึ่งถ้าจะอธิบายเนี่ยมันยาวไปหน่อยอาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมการใช้กัญชาถึงส่งผลต่อการเกิดโรคจิตคือเวลาเราสมองเราทำงานเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันหลายส่วนของเซลล์ในสมองเนี่ยนะแล้วในสมองเนี่ยก็จะมีส่วนตัวรับที่เราเรียกว่ารีเซปเตอร์ของกัญชานะแล้วก็สารอย่างอื่นอีกที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาบ้างหรือต้านกัญชาบ้างก็ตามเนี่ยดังนั้นพอเราใช
ช้กัญชาเข้าไปเยอะๆ THC เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปที่ตัวรับซึ่งทำให้มีการออกฤทธิ์มากขึ้นกว่าปกติความจริงในร่างกายเรามีสารเคมีที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาซึ่งสร้างเองเราสร้างเองมันทำให้รู้สึกเป็นสุขทำให้สนุกแต่ว่า THC เนี่ยมันออกฤทธิ์แรงมากไปมันเป็นสารที่มากเกินไปทำให้คือสนุกเกินจนร่างกายเนี่ยบอกว่าเหมือนกับหลอนไปเลยหลุดไปเลยจากโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องรับทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวควบคุมไปกับการที่มันกัญชามีคุณสมบัติเป็นยาคือบ้านเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องกัญชาเป็นยารักษาบางโรคไม่ใช่ทุกโรคนะบางโรคนะไม่กี่โรคด้วยแต่ว่าความเชื่อว่ากัญชาให้หลอดเนี่ยทำให้สมองผิดปกติเนี่ยเราเชื่อมาตั้งแต่สงครามเวียดนามเรารู้ได้ซ้ำว่าที่อเมริกันเนี่ยแพ้สงครามเวียดนามหลักหนึ่งเลยก็คือเรื่องทหารเขาเสพกัญชาแล้วถามว่าเขามาเสพที่ไหนลึกๆเนี่ยลับๆเนี่ยบอกว่ามาเสพแถวบ้านเรานี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยหนึ่งที่สรุปออกมาแล้วว่ากัญชาส่งผลต่อการเกิดโรคจิตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือทำให้คลุ้มคลั่งหรืออาการที่ทำให้จิตผิดปกติไปจากเดิมกัญชามีผลแน่นอนและยิ่งถ้าเสพในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคจิตเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ครับมันมีงานวิจัยอันนึงเป็นเคสรีพอร์ตนะฮะเป็นรายงานของคนไข้แต่ละคนเนี่ยนะที่เขามีปัญหาเนี่ยเคสรีพอร์ตอันนี้ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Curious ปี2020ตัวบทความคือสารสกัดเพียงเล็กน้อยก็เกิดผลกรณีศึกษาโรคจิตที่เกิดจากกัญชาเขาให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยรายหนึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของ Cooper University Hospital เมืองแคมเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์พี่ชายพามาเนื่องจากว่าเริ่มมีพฤติกรรมหวาดระแวงซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเนี่ยเขาระบุว่าผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดทางสังคมอื่นๆตั้งแต่อายุ13ปีและในช่วงเดือนที่เขามีปัญหาเนี่ยที่เขาผ่านที่เขาต้องเข้ามาหาหมอเนี่ยผู้ป่วยกล่าวว่าเขาได้ดับบิ้งคำว่าดับบิ้งเนี่ยนะฮะมันเป็นคำแสดงเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชากัญชาที่มีความเข้มข้นของเทตราไฮโดรคานาบินอลหรือ THC เนี่ยสูงมากคือสูงถึง 80% แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้สูบแล้วล่ะเขาคงใช้สารสกัดพวกน้ำมันกัญชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันสามารถทำให้ THC สูงมากติดต่อกัน THC เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในผลิตภัณฑ์กัญชาและนับตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มใช้กัญชาในรูปแบบเข้มข้นเนี่ยนะเขามีความยากลำบากมากในการทำงานและจิตใจที่แย่ลงคือใจอ่ะเขาอยากจะเอามันไปแก้ปัญหาความเครียดที่เขามีอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ2สัปดาห์เลยที่ผ่านมาแล้วก็ระแวงว่ามีคนเฝ้าดูเขาและตามเขาด้วยรถบรรทุกสีดำโอ้ก็มีลักษณะซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคนที่เสพกัญชาหลายคนเนี่ยมีรถสีดำติดตามเขาเนี่ยพฤติกรรมที่ตื่นสนกทุกครั้งที่เข้าจากบ้านเนี่ยทำให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือโรคจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือโรคจิตจากสภาวะทางกายแพทย์อื่นๆโรคอารมณ์สองขั้วคือไบโพล่าโรคซึมเศร้าคือสรุปแล้วเนี่ยอาการเขาเนี่ยมันออกมาได้หลายโรคที่เป็นโรคจิตหมดเลยหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็พบว่าในปัสสาวะเนี่ยมีกัญชามีสาร THC ก็เลยต้องไปศึกษาว่าจะแก้ไขปัญหายังไงสุดท้ายของเคสรีพอร์ตเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขตามอาการนะฮะแล้วก็พยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเลิกเสพนะ คือบำบัดทางจิตเกี่ยวกับความกังวลที่เขามีอยู่ก่อนใช้สารเสพติดเนี่ยงานนี้มันเป็นเคสรีพอร์ตของคนเพียงแค่คนเดียวก็จริงนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คนอื่นเนี่ยหมอคนอื่นเนี่ยก็เอาไปใช้ดูแลคนไข้ที่เข้ามาในลักษณะเดียวกันสรุปแล้วหมอแก้ปัญหาชายคนนี้ได้ไหมคะจากการเสพกัญชาแล้วทำให้เป็นโรคจิตเนี่ยค่ะผมอ่านรายงานแล้วแก้ได้ครับคือรู้ปัญหารู้ต้นตอแล้วเนี่ยเขาแก้ได้แต่ว่าจะแก้ได้หายไหมขึ้นอยู่กับว่าเขากลับไปใช้กัญชาอีกไหมไปใช้ THC อีกไหมตัวเคสรีพอร์ตนี่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สูบกัญชาเขาใช้น้ำมันกัญชาแน่เลยเพราะมัน 80% เนี่ยมันเข้มข้นมากจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2งานวิจัยพอจะมองเห็นว่าสารสำคัญในกัญชาเช่น THC มีผลต่อสมองที่ถ้าเสพมากในปริมาณเข้มข้นสูงก็อาจจะทำให้เป็นโรคจิตหรือคลุ้มคลั่งได้ใช่ไหมคะอาจารย์คงเป็นข้อมูลประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าจากหลักฐานที่เราเห็นจากข้อมูลที่เขาทำเป็นหนังสือเลยเนี่ยก็บอกประมาณนั้นซึ่งส่งผลให้ผมค่อนข้างจะกังวลนะฮะกังวลกับ
การที่มีคลิปใน YouTube เนี่ยที่เขาสอนวิธีสกัดน้ำมันกัญชาออกมาคือสกัดแล้วเอาไปใช้เพื่อบำบัดโรคหรือไปแก้อาการต่างๆก็ไม่เป็นไรถ้ามีผู้ที่มีความรู้เนี่ยช่วยดูแลเนี่ยก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ผมกังวลว่ามีคนซื้อดอกกัญชาซึ่งมีขาดแล้วเอาไปสกัดน้ำมันเองแล้วใช้น้ำมันเนี่ยเสพไปในลักษณะที่เมื่อกี้เรามีเคสรีพอร์ตว่ามีหนุ่มคนหนึ่งที่เขาใช้สารสกัดของกัญชาแน่ๆเลยเพราะ 80% เป็น THC เนี่ยก็คือลักษณะให้น้ำมันกัญชาเนี่ยถ้ามีคนเอาไปใช้แล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยจะก่อปัญหาไหมค่ะอาจารย์กำลังกังวลว่าถ้าเอาดอกกัญชาแห้งไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาใช้เองโดยที่ไม่รู้ว่าในน้ำมันกัญชานั้นมีปริมาณความเข้มข้นของสารTHC CBD หรือสารอื่นเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นอันตรายใช่ไหมคะทำให้ใช้แบบไม่จำกัดปริมาณและความเข้มข้นอาจจะส่งผลต่อสมองเร็วและแรงใช่ไหมคะอาจารย์คือคนที่ทำเองใช้เองก็ทำได้นี่ฮะเพราะดอกกัญชามันพอหาซื้อได้แล้วไม่ได้เป็นยาเสพติดซึ่งอันนี้คือตัวปัญหาที่ว่าจะต้องมีการพิจารณาอีกทีนะถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นเด็กยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยซึ่งอันนี้ทำไม่ยากคือผมดูในคลิป YouTube เนี่ยผมเองก็ทำได้เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนเลยทำได้เลยถ้าได้น้ำมันกัญชามาแล้วเนี่ยแล้วก็เสพกันไม่เป็นคือไม่ได้ไปบำบัดแต่ว่าอยากเสพดูซิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเขาเสพจนติดหรือจนใช้เป็นประจำไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะมีกรณีของคนที่คลุ้มคลั่งและก่ออะไรที่เป็นปัญหากับสังคมถึงปัจจุบันเนี้ยเดือนเมษายนปี2566เนี่ยกฎหมายควบคุมการใช้กัญชายังไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีการอนุญาตให้ปลูกเองได้แล้วโดยไม่ผิดกฎหมายแต่เราอยากจะนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรวมถึงหาทางที่จะกำกับการใช้ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็ต้องใช้ในทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่เอามาตากแห้งแล้วมาสูบมาเสพกันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์การสูบเสพเนี่ยยังไม่มากแต่ถ้าสกัดเป็นน้ำมันกัญชาความเข้มข้นสูงมาก THC เนี่ยสูงๆเนี่ยมีผลแน่ๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ